ที่เรารายงานคุณผู้ชมไปนะคะว่าสบคมีมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการคลายล็อกเฟสที่4ค่ะรวมไปถึงการยกเลิกเคอร์ฟิวด้วยเดี๋ยวเราพาไปตรวจสอบกันนะคะการให้บริการรถขนส่งสาธารณะไม่ว่าจะเป็นขสมกบขสรถไฟและรถไฟฟ้าเรียกว่าจะกลับมาให้บริการเกือบเต็มรูปแบบ 100% วันที่15มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะมีบางเส้นทางเท่านั้นที่อาจจะยังไม่ได้ให้บริการค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ทางหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ผู้ประกอบการย้ำมานะคะก็คือเรื่องของการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคนั่นเองค่ะตามที่สบคได้มีมติในเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการโควิดในระยะที่4รวมไปถึงการยกเลิกเคอร์ฟิวนะคะระบบขนส่งมวลชนก็ปรับเวลาการให้บริการเช่นเดียวกันค่ะหลังจากที่การยกเลิกเคอร์ฟิวช่วงเวลา5ทุ่มจนถึงที่ถะต้นขออภัยค่ะจนถึงตี3จะเริ่มต้น15มิถุนายนนะคะรวมไปถึงการคลายล็อกในเฟสที่4ฝั่งของขสมกองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจะให้บริการรถโดยสารประจำทางทุกเส้นทางตามเวลาปกติตั้งแต่15มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะแต่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดโดยคาดว่าจากมาตรการผ่อนคลายจะมีผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางของขสมกจะเพิ่มขึ้นเป็นวันละประมาณ 650,000 คนค่ะซึ่งจะจัดรถออกวิ่งให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมีเที่ยววิ่งเฉลี่ยวันละประมาณ 25,000 เที่ยวขณะที่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.จะเปิดเดินรถเส้นทางภาคเหนือเพิ่มอีก8เส้นทางค่ะจากเดิมที่เปิดให้บริการแล้วจำนวน7เส้นทางรวม15เส้นทางในวันที่15มิถุนายน2563ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเปิดให้บริการจำนวน22เส้นทางภาคใต้เปิดให้บริการทุกเส้นทางแล้วขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมจัดขบวนรถให้บริการตามปกติทุกเส้นทางรวมถึงการจัดมาตรการเรื่องของที่นั่งบนขบวนรถให้นั่งติดกัน2ที่นั่งเว้น1ที่นั่งซึ่งคาดการว่าจะมีประชาชนต้องการเดินทางมากขึ้นนะคะและคาดว่าจะมีการเดินทางของประชาชนไม่ต่ำกว่า 30,000 คนต่อวันค่ะมาดูในส่วนของรถไฟฟ้าทั้งรถไฟฟ้า BTS MRT สายสีน้ำเงินสายสีม่วงและรถไฟฟ้า Airport Rail Link นะคะต่างเปิดให้บริการตามปกติ15มิถุนายนที่จะถึงนี้โดยทุกบริการขนส่งสาธารณะผู้โดยสารเองค่ะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคคือต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยรักษาระยะห่างในการใช้บริการตามมาตรการ Social Distancing ค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วยังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆเข้าไปได้ค่ะที่เพจ Facebook TNN Live นะคะหรือจะเป็นช่องทางอื่นก็ได้ง่ายๆแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ